พระธรรมายากอบบทที่หนึ่งข้อยี่สิบถึงข้อยี่สิบเจ็ดในตอนนี้นะครับ <c oughs> นี่เป็นคําเทศนาในตอนที่เจ็ดแล้วนะครับของพระธรรมายากอบที่ผมได้เทศนาต่อเนื่องมาวันนี้เป็นตอนที่เจ็ดนะครับชื่อหัวข้อวันนี้คือแก่นแท้คริสตชนนะครับแก่นแท้ความเชื่อของคริสเตียนแก่นแท้ของความเป็นคริสเตียนความเป็นคริสเตียนคืออะไรความเป็นคริสเตียนคืออะไรใช่ชื่อที่ระบุไว้ในบรประชาชนหรือเปล่าว่าศาสนาคริส ใช่การห้อยกางเขนหรือเปล่าเหมือนที่หลายหลายท่านก็ได้ห้อยอยู่ใช่การมีกางเขนประดับไว้ที่ผนังบ้านพร้อมกับจุดทูบบูชาหรือเปล่าใช่การทําตัวเหมือนฝรั่งหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นในหนังฝรั่งมาเยอะว่าเป็นคริสอะไรคือแก่นสารสาระที่แท้จริงของความเป็นคริสเตียนอะไรคือจุดยืนที่สําคัญ ที่เป็นหลักสําคัญของความเป็นคริสเตียนที่บ่งบอกถึงความแตกต่างบ่งบอกถึงความเป็นคริสตชนที่แท้จริงมีผลสํารวจหนึ่งนะครับของเจมส์แพตเตอร์สันนะครับแล้วก็ปีเตอร์คิมฟังดูก็ชื่อผสม,มระหว่างเกาหลีกับอเมริกันนะฮะที่เขาเผยแพผ่อยู่ในวารสารชื่อ t อ e เ a y a m e ม i c a t o t d the Truth นะครับในปี1991เี่ยเขาก็มีคำถามสำรวจบอกว่า คุณยินดีทำอะไรบ้างเพื่อแลกกับเงิน10บล้านดอลลาร์ถ้าวันนี้ก็คงประมาณ3 0มร้อยล้านบาทก็าถามง่ายๆว่าคุณยินดีทำอะไรบ้างถ้ามีคนให้เงินคุณเนี่ยสามร้อยล้านผลปรากฏว่าสองในสามของผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยตอบบอกว่ายินดีทำสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง2 5บอกว่ายินดียอมละทิ้งครอบครัวเลยอีก25%บอบอกว่ายินดียอมทิ้งคิดจะจากไป เพื่อได้เงินมา300ล้าน23%บอกว่ายอมเป็นโสเพณีอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เพื่อได้เงิน300ล้าน16%บอกว่ายอมทิ้งสัญชาติอเมริกัน1 0บอกว่ายอมเป็นพยานเท็จในศาลเพื่อปล่อยผู้กระทำผิดให้เป็นอิสระอีก7%บอกว่ายอมที่จะไปฆ่าคนแปลกหน้าและอีก3%บอกว่ายอมยกลูกให้คนอื่น เพื่อได้เงินมาเพียงแค่300ล้านมนุษย์มีแนวโน้มที่จะโอนเอียงไปตามผลประโยชน์ที่ได้รับหากปราศจากจุดยืนแห่งชีวิตหากปราศจากจุดยืนที่ชัดเจนหากปราศจากหลักที่ชัดเจนในการดำรงชีวิตมนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มที่จะไปโอนเอียงไปตามผลประโยชน์ที่ได้รับหรืออีกด้านหนึ่งคือยอมโอนเอียงไปตามแรงกดดันที่ถูกกดดันมา หากเราเป็นหากเรามีชีวิตที่ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเรามีโอกาสและมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าเราจะโอนเอียงไปเหมือนไม้หลักปักที่เลนโอนเอียงไปและไม่มีความมั่นคงเหมือนบ้านที่ไม่มีรากฐานแม้ภายนอกดูสวยงามแต่เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนพายุพัดแผ่นดินไหวมันก็พร้อมที่จะพังทลาย ฉะนั้นวันนี้เนี่ยพระธรรมยากอบได้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนสำคัญของความเชื่อคริสเตียนหลักสำคัญของการเป็นคริสเตียนที่จะเป็นหลักที่ทำให้เรานั้นไม่โอนเอียงไปตามผลประโยชน์ที่เราอาจจะถูกล่อลวงไม่โอนเอียงไปตามการทดลองในใจของสิ่งที่ยั่วยวนต่างๆภายในโลกนี้มีอยู่สาสิ่งที่ยากอบได้แนะนำเรา ถึงจุดยืนและแก่นสารสาระของความเป็นกิจชนที่แท้จริงนะครับสิ่งแรกในะยากอบเขาบอกว่าความเชื่อคริสเตียนเป็นความเชื่อที่ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองเป็นความเชื่อที่ทุกคนต่างต้องรับผิดชอบในชีวิตของตนเองยากอบเริ่มต้นพูดบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะถ้าใครคิดว่าตัวเองมีธรรมะบริบทของพระธรรมยากอบในตอนนี้เนี่ย สรรพนามที่ยากอบได้ใช้นะครับในในภาษาอังกฤษซึ่งสะท้อนในภาษาเดิมเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสรรพนามเอกพจน์ก็คือเป็นสรรพนามบ่งบอกถึงตัวเองไม่ได้บ่งบอกถึงคนหมู่มากไม่ได้บ่งบอกถึงในกลุ่มคนแต่บ่งบอกถึงรายคนทีละคนถ้าใครคิดว่านะครับยากอบใช้คำเหล่านี้ใครคิดว่าถ้าผู้นั้นถ้าผู้ที่เนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นสรรพนาที่บ่งบอกถึงความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนทั้งสิน้นฉะนั้นยากบจึงบ่งบอกถึงสาระสําคัญของความเชื่อคริสเตียนคือว่าเป็นความเชื่อที่ทดแทนกันไม่ได้เราไม่สามารถเกิดมาแล้วเป็นคริสเตียนทันทีเราไม่สามารถบังเกิดมาแล้วโตแล้วก็อยู่ๆก็เป็นคริสเตียนโดยอัตโนมัติแม้เราเกิดในครอบครัวคริสเตียนก็ตาม แต่ไม่มีคริสเตียนคนไหนสามารถที่จะโตขึ้นมาโดยไม่ต้องผ่านการตัดสินใจที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกของผมลูกของจันอุย๋ยลูกของใครก็ตามแม้ลูกของเราโตมาในครอบครัวคริสเตียนแต่ถึงวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดโดยส่วนตัวของเขาแล้วผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนต่างรอคอยเวลานั้นวันนั้นที่ลูกจะได้ประกาศความเชื่อ ว่าเขาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูตัดสินใจเชื่อในกางเขนและให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาผมเองก็มีประสบการณ์ส่วนตัวอย่างที่พี่น้องทุกคนมีของการได้ตัดสินใจเชื่อในพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้าตอนอายุ16หลายคนในที่นี้อาจจะอายุอาจจะเชื่อตอนอายุหลากหลายกันไปผมเชื่อตอนอายุ16ตอนเป็นเด็กมัธยมเท่านั้นเองผมก็ได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้ามา ผ่านทางหลายๆทางทั้งจากที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคาทอลิกก็ได้เรื่องราวพระเจ้าบ้างแม้จะมีความแปลกๆอยู่บ้างได้เห็นถ้ำพระกุมารพระเยซูทุกคริสต์มาสได้ไปอยู่ในโบสถ์ของคริสต์ตามเทศกาลได้เห็นพระคมภีร์ผ่านๆตาบ้างได้รับแจกพระคมภีรกีเดียนอย่างที่เป็่ต้องหลายท่านได้เอามาใช้ในคิสตจักรก็ได้พลิกอ่านดูบ้างแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าผ่านทาง พี่ผ่านทางรุ่นพี่ที่เขาได้มาเล่าให้ฟังมาถึงจุดหนึ่งผมก็ตัดสินใจโดยส่วนตัวของผมบอกว่าผมอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากจะเชื่ออยากจะไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้ายังจําได้เลยว่าเป็นเวลาห้าโมงเย็นพี่น้องจําเวลาของท่านได้ไหมครับห้าโมงเย็นวันที่ยีกุมภาพันเก้าร้อยก็คือ25่ปีครึ่งที่แล้วเวลาห้ามงเย็นดาดฟ้าโบสถ์แดดกำลังสวยเลย ผมยังจาเหตุการณ์ได้ว่าวันนั้นผมตัดสินใจบอกว่าผมฟังเรื่องราวพระเจ้ามาเยอะละฟังมาเยอะอ่านมาก็บ้างใช้เวลาหลา,หลายสัปดาห์ในการที่จะไข้ครวญเรื่องนี้แล้วผมก็เขียนโน้ตสั้นๆให้หาคนาข้างๆผมที่ผมมานั่งในโบสถ์บอกว่าผมเชื่อละแล้วผมจะกลับมาอีกแล้วผมก็ส่งไปให้เขาเป็นการตัดสินใจว่าผมจะติดตามพระเจ้าเป็นการส่วนตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นคนนูน้นคนนี้กดดัน หรือบังคับหรือมาล่อหรือมาขอแลกด้วยผลประโยชน์บางอย่างผมเชื่อพระเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกว่าพระเจ้าต้องอวยพรผมเยอะๆผมถึงจะมาเชื่อแต่ผมเชื่อเพราะว่าพระเจ้าเป็นเรื่องจริงพระเจ้าเป็นความจริงพระเจ้ามีอยู่จริงผมเห็นจากชีวิตของคนที่ผมมาบสถในยี่สิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเวลานั้นผมเห็นเขาน่ารักเห็นเขาสดใสเห็นเขาสดชื่นเห็นเขาเป็นคนที่ไม่ ไม่ไม่มีหน้ากากเวลาใส่เวลาคุยกันเห็นชุมชนคิตจักแล้วผมรู้ว่าพระเจ้ามีจริงแน่ๆแม้ไม่เห็นด้วยตาแม้จับต้องไม่ได้แต่เห็นผ่านชีวิตของคนที่อยู่ในคิตจกักแล้วผมก็ได้เห็นในพระวจนะพระเจ้าได้คิดค่ยๆได้เหตุผลของการมีอยู่จริงของพระเจ้าด้วยเรื่องราวต่างๆแล้วผมก็มาสรุปในใจผมว่าพระเจ้าผมอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต และอยากจะติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตตอนนั้นผมเป็นเด็กม .4 เด็กม .4 วัธยมม .4 ผมบอกพระเจ้าว่าผมอยากติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตเพราะผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนทําไมในเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นเรื่องจริงเราเห็นหลักฐานหลักฐานยืนยันว่าทั้งกิจจักรที่ผมมาวันนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนดีหมดเลยแล้วทําไมผมจะต้องแค่ลองดูด้วยละ่ะผมคิดในใจผมไม่ได้กะว่าจะลองดูนะ ไม่เหมือนเราลองชิมอาหารสักเล็กๆชิ้นหนึ่งแล้วก็โอเคและลองแล้วจบแล้วพอละผมไม่ได้คิดจะลองเลยนะผมกะว,ว่าผมันจะเดินติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตเลยนั่นคือตอนที่ผมอยู่เป็นเด็กม .4 แล้วผมก็รู้ว่าพระเจ้าทรงได้สดับฟังคําอธิษฐานของผมในเวลานั้นแล้วผมก็ติดตามพระเจ้ามา25ปีไม่เคยสักวันหนึ่งที่ผมจะจะทิ้งทางพระเจ้าที่น้องเองก็คงมีคําพยานอย่างนี้เช่นเดียวกัน อาจจะไม่เหมือนกันในรายละเอียดแต่เราต่างมีคําพยานเดียวกันเช่นนี้ว่าวันที่เราตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเราไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่มาลองดูเล่นๆหรือเพียงแค่มาเพื่อจะมาหาผลประโยชน์จากกิจจักรหรือจากพระเจ้าแต่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นเรื่องจริงและพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงไวพระชนม์ม้เขียนเพื่อเราและพระเจ้าเป็นความจริงอย่างแน่นอนพี่น้องไม่มีใครไปรเดเสกความจริงได้นี่คือคําพูดสากลของโลก ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในศาสนาทุกคนต่างบอกว่าความจร Fl away, ิงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายงั้นเมื่อพระเจ้าเป็นเรื่องจริงโลกนี้เกิดจากพระเจ้าจริงพระเจ้ามีพระชนอยู่จริงพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงความจริงคือสิ่งไม่ตายเราควรจะชวยความจริงเอาไว้แล้วก็รับความจริงของพระเจ้าไว้ตลอดชั่วชีวิตของเราเอเมนไหมครับอยากจะพี่น้องจริงว่าพี่น้องได้ตั้งขอให้พี่น้องได้บอกพระเจ้าและตั้งเป้าพระเจ้าในใจของท่านว่า ท่านจะติดตามพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตนี้เอเมนไหมครับพี่น้องเราอาจจะรู้สึกว่าคําว่าตลอดชีวิตมันดูยาวนานตลอดชีวิตมันดูยาวนานแต่ความจริงแล้วชีวิตมันไม่ได้ยาวนานชีวิตไม่ได้ยาวนานเลยชีวิตมน,นุษย์ไม่ได้ยาวนานมากมีคนบอกว่าเพียงแค่กระพริบตาไม่กี่ครั้งเราก็เสียชีวิตแล้วชีวิตเราไม่ได้ยาวนานพี่น้องลองไปคำนวณดูได้หน,นึ่งปีสองร้อยหกสิบห้าวันคูณด้วยจำนวนปีที่เหลืออยู่ของท่าน เพียงแค่ไม่กี่พันวันเราก็จะจบชีวิตลงแล้วฉะนั้นคําว่าติดตามพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ยากและไม่ใช่เรื่องยาวนานขอให้เราได้ตั้งใจจริงๆว่าชีวิตของเราเราจะได้ติดตามพระเจ้าและมีพระเจ้าเป็นชีสเป็นส่วนตัวในชีวิตของเราพี่น้องในยุคสุดท้ายยุคปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีแรงกดดันจากสังคมมากมายสังคมนี้ทุกวันก็จะอยู่ยากขึ้น เหมือนที่หลายคนชอบบ่นอว่าทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นจริงๆอยู่ยากขึ้นสิ่งล่อลวงแรงกดดันสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในโลกนี้เหมือนกับยากลําบากมากขึ้นและพระเยซูก็ได้เตือนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าความยากลําบากก็อาจจะมากขึ้นอีกเมื่อเราเป็นคนที่เป็นคนที่ปรารถนามีจุดยืนบนความถูกต้องเราอาจจะอยู่ง่ายขึ้นถ้าเราเป็นคนไหลาตามน้ําใครทําผิดเราทําผิดด้วยดูเหมือนเราจะอยู่ง่าย ใครโกหกเราโกหกตามใครโกงเราโกงด้วยเป็นโคดเป็นคนตามน้ําไม่สวนกระแสตามน้ําไปใครทําให้ดีเราก็นินเนียน,น,ยนทําให้ดีตามไปด้วยอาจจะรู้สึกว่าอยู่ง่ายขึ้นแต่ความจริงมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเรากาลังตามน้ําไปสู่ความตายแต่พระเยซูทรงหนุนใจเราว่าขอให้เราเป็นคนที่มีจุดยืนแห่งรวนความถูกต้องเราเห็นความไม่ถูกต้องเราไม่ต้องตามเขาไป แต่การเป็นคนมีจุดยืนเห็นความถูกต้องในโลกที่อยู่ยากขึ้นเนี่ยอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับชีวิตของเรามากขึ้นพี่น้องที่เป็นคนทํางานอาจจะรู้สึกดีว่าถ้าเราอยู่บนความถูกต้องในที่ทํางานเราอาจจะเผชิญแรงกดดันเมื่อเราพบเห็นคนรอบข้างที่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะยากขึ้นอาจจะถูกกดดันอาจจะถูกตอบําหนิต่อว่าอาจจะถูกเพื่อนที่ทํางาน แบนเพราะว่าเราไม่ยอมตามน้ําพี่น้องที่ที่ที่เป็นทํางานเจ้าของกิจการอาจจะประสบปัญหาว่าเราอยู่ยากท่ามกลางสิ่งแวดล้อมในระบบที่พยายามกดดันให้เราต้องคดโกงต้องไม่ซื่อตรงกับในการทํางานเราคงอยู่ยากขึ้นมาระโกบทที่13ข้อ9ถึงข้อที่13เนี่ยพระเยซูบ,บอกว่าจะมีแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้น ถ้าเราปรารถนาเป็นคนมีจุดยืนในความเชื่อโดยเฉพาะเมื่อเราตั้งใจติดตามพระเจ้าบนความชอบธรรมพระเยซูบอกว่าแต่จงระวังตัวให้ดีเพราะมีคนจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคียนพวกท่านในธรรมศาลาและพวกท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเราเพื่อจะได้เป็นพยานกับพวกเขาและข่าวประเสริฐจะต้องประกาศแก่ชนทุกชาติก่อนเมื่อทุกท่าน เมื่อพวกท่านถูกนำมามอบตัวไว้นั้นอย่าก,กังวลล่วงหน้าว่าจะพูดอะไรดีแต่จงพูดตามที่โปรดประทานให้ท่านพูดในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดนั้นไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้แต่พี่ก็จะมอบน้องไว้ให้ถึงแก่ความตายพ่อก็จะมอบลูกและลูกก็จะทยอยต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งหลายจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเราแต่คนที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะรอด เราเห็นพระเยซูพูดล่วงหน้าแล้วว่าสังคมจะอยู่ยากขึ้นจะมีการทรยศกันแม้ในครอบครัวเดียวกันซึ่งเราก็เห็นอยู่จริงๆในโลกใบนี้สังคมทุกวันนี้ใช่ไหมครับเราเห็นอยู่ตลอดเวลาสามีทรยศภรรยาภรรยาทรยศสามีลูกทรยศพ่อแม่เราเห็นข่าวลูกฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองเพื่อหวังประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเพียงแค่เพราะว่ารู้สึกไม่ถูกตามใจหรือเห็นพ่อที่ หรือแม่ที่ขายลูกเพื่อเพียงแค่ผลประโยชน์อะไรบางอย่างพระเยซูทรงบอกล่วงหน้าแล้วว่าจะมีความปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นและแรงกดดันเหล่านี้ก็จะมาถึงชีวิอของคริสเตียนด้วยอย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราอยู่ในสังคมนี้แต่พระเยซูทรงหนุนใจแล้วว่าแต่คนที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะรอดน้องขีดเส้นใต้ในพระคัมภีร์ด้วยปกกาหนาๆเลยนะบอกว่าคนที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะรอด คำว่าที่สุดคำนี้เนี่ยในภาษาภาษากรีกคือว่าเทรอสแปลว่าบทสรุปจุดหมายจุดประสงค์ภาษากังกคือ Purpose นั้นอยาพระพีพระเยซูยังหนุนใจว่าคนที่สู้ทนจนเขาไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตที่เขาได้มีเป้าหมายเอาไว้หรือจุดหมายปลายทางของชีวิตที่พระเจ้าทรงตั้งเขาไว้ผู้นั้นจะไปถึงความรอดได้อย่างแน่นอนไม่ได้แปลว่าเพียงแค่สู้ทนจนชีวิตตาย แต่เขาสู้ทนยืนหยัดอยู่บนจุดยืนที่ถูกต้องสู้ทนอดทนยืนหยัดอยู่บนการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกเขาอยู่บนจุดหมายปลายทางจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงเรียกเขาพระเยซูว่าคนเหล่านี้แหละจะสามารถรักษาชีวิตจนถึงความรอดอันสมบูรณ์ที่จะมาในวันพระเยซูกลับมาได้หรือในวันที่เขาจากโลกนี้ทิ้งร่างกายนี้ที่เป็นเพียงแค่ดินที่พระเจ้าสร้างมาและไปอยู่บนสวรรค์ นิลันดอนกับพระเจ้าและมีกายใหม่ที่งดงามสวยงามตลอดกาลพระเยซูบอกว่าคนที่สู้ทนอดทนบนความถูกต้องอดทนบนความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าคนเหล่านี้แหละจะสามารถรักษาชีวิตและจิตวิญญาณตนเองจนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจนถึงวันที่เขาได้จากโลกนี้ไปอยู่ในสวงสวรรค์นิลันดร พี่น้องว่าแลกกันคุ้มไหมครับกับชีวิตเพียงแค่ไม่กี่สิบป,ปีกับนิลันดร1สิบป,ปีร้อยปีพันปีล้านปีตลอดกาลบนสวงสวรรค์ที่น้องว่าสิ่งเหล่านี้เราเรา,เราคุ้มค่าที่เราจะสู้ทนไหมครับเพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตนิลันดรบนสวรรค์พระเยซูถึงใจว่าขอให้เราอดทนเพียงแค่ชั่วเวลาหนึ่งบนโลกใบนี้เท่านั้นเองเอเมนไหมครับงั้นไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรก็ตามในชีวิต ท่านจะเจ็บป่วยท่านจะขัดสนท่านจะทุกยากท่านจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ขอให้เชื่อที่พระเยซูทรงหนุนใจท่านเพียงแค่ท่านอดทนช่วยระยะเวลาหนึง่งท่านก็จะสามารถผ่านมันไปได้รักษาการที่พระเจ้าทรงเรียกท่านรักษาสิ่งที่พระเจ้าทรงหนุนใจท่านรักษาจุดหมายปลายทางเอาไว้อย่าให้หลงทางรักษาบั้นปลายเอาไว้ว่าเราจะไปในจุดนั้นเราจะไปใน ที่หมายปลายทางนั้นท่านจะไปถึงได้อย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้าที่เรามีกิตจักรเราอยู่รวมกันเป็นชุมชนขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพี่น้องข้างๆเราที่อยู่หนุนใจเราพี่น้องที่รักยิ่งแม้ว่ายาก่อนจะบอกว่าความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่พระเจ้าทรงออกแบบกิตจักรอเอามาเพื่อจะเสริมสร้างกันและกันแน่นอนในวันสุดท้ายพระเยซูจะไม่ใช้วิธีการเหมา ว่าคิดจักรเนกซ่าทบรีขึ้นสวรรค์ทุกคนใครเป็นสมาชิกอยู่พระเจ้าจะไม่ใช้วิธีเหมาเป็นลายคิดจักรอย่างแน่นอนพระองค์ทรงมองเป็นลายบุคคลเอาละคนนี้ผ่านคนนี้ผ่านคนนี้รักษาความรอดผ่านเราจะไม่สามารถโชว์บัตรสมาชิกพระเจ้าเราเป็นสมาชิกโบสถ์นี้อยู่นะพระองค์บอกว่าเราไม่ได้นับตามเป็นเหมาคิดจักรแบบนั้นเราดูเป็นลายคน แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีกิจจักรที่อยู่เคียงข้างกันที่จะช่วยหนุนใจกันแล้วก็ช่วยกันเสริมสร้างกันขอบคุณพระเจ้าที่วันที่พี่น้องท้อใจเรามีพระเจ้าทรงหนุนใจเราแล้วเรามีพี่น้องที่อยู่เคียงข้างเราช่วยเราเสริมกําลังเราขอบคุณพระเจ้าที่ยาวยท่านถูกทดลองใจต้ห้ให้ทําความผิดบางอย่างแล้วท่านมานมัสการที่กิตจักรได้เห็นได้ฟังคำใบยานของพี่น้องได้เห็นพี่น้องบางคนลําบากกว่าเรา ท่านจึงตัดสินใจที่จะยืนอยู่บนความถูกต้องหลายคนมีปัญหาชีวิตนั่งอยู่กับบ้านแล้วก็สึกเรามีปัญหาหนักที่สุดในโลกใบนี้แล้วแต่พอได้มานี่คิดได้จากได้เห็นคนทีน่มีปัญหามากกว่าแต่เขากลับมีความเชื่อชมินดีอยู่ได้ได้เห็นใบหน้าคนที่แม้เจ็บป่วยแต่ยังยิ้มได้เราก็รู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่เราเป็นนี่มันเล็กน้อยกว่าเราเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับคนอื่นที่เขามีปัญหามากกว่าเรา น้องการมาคิดได้จากจึงเป็นตัวช่วยทําให้ตัวของเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นในสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้ในคิดได้จากความรอดเป็นเรื่องส่วนตัวแต่คิดได้จากทั้งหมดพระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อช่วยกันและกันให้ไปอยู่ในเมืองสวรรค์ได้บอกคนทั้งห้าเสีเาว่าไปสวรรค์ด้วยกันนะครับอย่าทิ้งผมไปนะครับ บอกคนทั้งข้าวหน่อยรับว่าผมจะตามไปแน่นอนนะครับใครจะไปก่อนไปหลังก็สุดแล้วแต่นะครับไม่ต้องไม่ต้องคอยไม่ต้องช่วยเชีย์กันนะครับคุดไปก่อนเลยไม่ต้องนะฮะไม่ต้องช่วยเชียกกันนะฮะเราได้ไปแน่ๆนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะรถไฟขบวนนี้เป็นรถส่วนตัวนะครับไม่มีขบวนสุดท้ายที่ทิ้งท่านไว้อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ยากรอบหนุนใจเรานะครับคือเป็นความเชื่อที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเอง แกนแท้คิดจะชนสิ่งที่สองที่ยากอบได้หนุนใจเรานะครับก็คือว่าควา,ความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ให้คุณค่ากับความบริสุทธิ์ภายในจิตใจเป็นความเชื่อที่ให้คุณค่ากับความบริสุทธิ์ภายในจิตใจยากอบบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงตัวเองหลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ ยากอบได้พูดสรุปอีกครั้งหนึ่งเราเห็นยากอบได้พูดถึงก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดการควบคุมลิ้นและยากอบมาสรุปอีกครั้งหนึ่งบอกว่าผลลัพธ์แห่งความเชื่อที่แท้จริงเนี่ยต้องถูกพิสูจน์ด้วยการแสดงออกภายนอกยากอบได้โยงการควบคุมลิ้นตัวเองกับการเป็นคนมีธรรมะในใจเพราะยากอบรู้ว่าสิ่งที่ออกมาจากปากมันออกมาจากไหนครับออกมาจากใจ มันออกมาจากออกมาจากปอดออกมาจากกระบังลมออกมาจากสิ่งที่ออกจากปากเราพูดออกมาแล้วมันออกมาจากใจของเราฉะนั้นพระยาก,กบจึงได้ยึดโยงสองอย่างนี้บอกว่าสิ่งที่ออกจากปากนั้นมันกําลังพิสูจน์สิส่งที่อยู่ในใจและพระเจ้าทรงให้คุณค่าสิ่งที่อยู่ในใจของเราเป็นเรื่องสําคัญพระเจ้าทรงให้คุณค่ากับการชําระชีวิตที่บริสุทธิ์ภายในใจ จนมันส่งผลแสดงออกภายนอกเราอาจจะสามารถหลอกคนข้างๆแล้วด้วยการพูดจาไพเราะได้ในบางเวลาแต่เราไม่สามารถหลอกคนได้ตลอดเวลาด้วยเพียงแค่คำพูดที่เราตกแต่งให้ดูสวยงามเพราะเมื่อถึงวันหนึ่งเราอาจจะหลุดพูดออกมาในสิ่งที่มันเป็นตัวจริงของเราก็ได้พระเยซูจรงิงทรงให้ความสำคัญกับการชำระจิตใจภายในให้บริสุทธิ์พระเยซูในพูดในมัทธิวบทที่5 ข้อ17และข้อที่20พระเยซูทรงย้ำบอกว่าพระองค์ทรงทรงไปไกลกว่าเพียงแค่การประพฤติทำดีเพียงแค่เปลือกนอกตามกฎเกณฑ์ศีลธรรมตามกฎเกณฑ์ของของศาสนาพระมีบอกว่าอย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยวจนะอย่าคิดว่าพระเยซูว่าอยากคิดว่าเรามาล้มเลิกกฎเกณฑ์ความเชื่อทางาศาสนาพระเยซูว่าเราไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการข้อ20บอกว่าเพราะเราบอกพวกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาของพวกธรรมจารและพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์น,นั้นพระเยซูทรงให้คุณค่ากับการชำระล้างจิตใจภายในเป็นอันดับต้นและพระเยซูทรงบอกว่าถ้าเราได้รับการชำระจิตใจภายใน มันจะสะทอ้อนออกมาภายนอกอย่างแน่นอนเพราะพระองค์บอกว่าเรามาทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นแน่เราอาจจะเราอาจจะทำดีเพียงแค่เปลือกนอกแต่พระเยซูบอกว่าถ้าเราเชื่อในพระเยซูพระองค์จะทรงมาชำระข้างในชีวิตเราแล้วทีนี้แหละเราจะทำดีโดยเป็นชีวิตจิตใจของเราเราจะยิ้มมาจากจิตใจข้างในที่ชื่นชมยินดีไม่ได้เพียง,ยงแค่ยิ้มแต่ภายนอก ตาเราจะยิ้มด้วยหูเราจะยิ้มด้วยจมูกจะยิ้มด้วยตัวเราจะยิ้มไปด้วยเราจะมีความเข้มแข็งมาจากข้างในใจของเราเราจะมีความซื่อตรงมาจากจิตใจที่รับการชำระให้ซื่อตรงกับพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนซื่อสัตย์เราจะกลายเป็นคนที่รักษาความบริสุทธิ์ในชีวิตเพราะเรารับการชำระที่มาจากภายในเราจะกลายเป็นคนขยันมาจากจิตใจภายในของเราเพราะเราให้พระเยซูส่งเข้ามาชำระชีวิตของเรา วันนี้ขอให้เราได้เปิดใจจริงๆว่าอย่าเพียงแค่แสดงออกภายนอกอย่าเพียงแค่ทําดีเพียงแค่ภายนอกเพื่อให้คนได้เห็นและเขารู้สึกชื่นชมเราแต่จงไปไกลอีกขั้นหนึ่งอย่างที่พระเยซูรทรงปรารถนาคือเปิดใจให้พระองค์เข้ามาชําระจิตใจของเราเปลีป่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาจากข้างในใจเราหลายคนอาจจะมีปัญหาอะไรบางเรื่องในชีวิต ที่าน,นต่อสู้มายาวนานหลายปีเปิดใจให้พระเจ้าให้พระเยซูเข้ามาชำระในจิตใจของท่านเริ่มต้นจากรากฐานความเชื่อในใจของท่านยากอบบอกว่าพูดต่อในข้อ2 7บอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนถิ่นเฉพาะพักพระเจ้าพระบิดายากอบใช้คําว่าธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นคําที่ถ้าอ่านดูดีๆก็แปลกดีเพระาะปกติธรรมะน่าจะบริสุทธิ์อยู่แล้วโดยตัวชื่อของมันเอง แล้วยังก็บอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์คือเหมือนเป็นการย้ําลงมาอีกว่ามันมีธรรมะบางอย่างที่มันต้องบริสุทธิ์ไปไกลกว่านั้นอีกภาษาเดิมคํานี้เนี่ยหมายถึงการนมัสการที่แท้จริงการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงเขาธรรมะที่บริสุทธิ์คำนี้คือการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงคำคำนี้พระเยซูได้กล่าวในยอห์นบทที่4ข้อ24ยอห์น4ี4พระเยซูบอกว่า พระเจ้าเป็นพระวิญ,ญญาณและคนที่นมสัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั้นยากอบจึงย claro ้ำบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างแท้จริงก็คือการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงในฉบับคิงเจมใช้คำว่าด้วยจิตวิญญาณและในความจริงก็คือการนมัสการการมอบถวายชีวิตจิตใจจิตวิญญาณแด่พระเจ้าถวายชีวิตแด่พระเจ้า และการประพฤติในพระวจนะของพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณในความจริงพระวจนะพระเจ้าท่าน,นี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระไทยเป็นสาระสําคัญของคริสเตียนก็คือการมอบถวายชีวิตนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณของท่านและการดําเนินชีวิตในความจริงในพระวจนะของพระเจ้ายากอบจึงเน้นย้ำในในในข้อนี้ว่า สิ่งนี้พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างแท้จริงเนี่ยจึงไม่ใช่การเพียงแค่ประกอบพิธีกรรมภายนอกการร้องเพลงการอ่านพระคัมภีร์หรือการฟังเทศแต่คือการประพฤติตามพระวจนะแต่คือการดําเนินชีวิตในความจริงของพระวจนะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยและในการดําเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าเนี่ยยากอบได้เน้นอยู่สองอย่างอย่างแรกยากอบบอกว่าคือการรักษาชีวิต รักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกพระกัมพีนี้ยากก่อนได้พูดบอกว่าคนที่นมัสก,การธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินเนี่ยคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าหญิงไม้และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกยากก่อนได้บอกว่าการนมัสก,การที่พระเจ้าทรงคาดหวังและปรารถนาคือการดำเนินชีวิตด้วยการทำตามพระวจนะพระเจ้านั่นคือการชำระตัวเอง ให้พ้นจากราคีของโลกการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์เริ่มจากจิตใจภายในการดำเนินชีวิตตามลักษณะชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในนั่นคือการนมัสการที่แท้จริงและการทําตามพระคัมภีร์ในสิ่งที่2ที่ยาก่รได้ย้ําที่บ่งบอกถึงการนมัสการที่แท้จริงคือการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนทุกข์ยากซึ่งก็คือแก่นสาระสําคัญของความเป็นคิสเซียนประการที่3 ก็คือการเป็นความเชื่อที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาในสังคมแการสารสาระของความเชื่อคริสตชนไม่เพียงแต่เป็นความเชื่อส่วนตัวไม่มีใครทําแทนกันได้และสิ่งที่สองคือเป็นความเชื่อที่เน้นการชําระชีวิตภายในให้บริสุทธิ์โดยการพึ่งพาพระวิญญาณพระเจ้าและการรับการชําระให้บริสุทธิ์และการประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าและสิ่งที่สที่เป็นสาระสําคัญของความเชื่อคริสเตียน คือการมีส่วนร่วมในการกับการแก้ปัญหาในสังคมยากอบบอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ไร,ร้มนทินเนี่ยก็คือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนปัญหาสังคมหนึ่งที่ชัดเจนมากในยุคสมัยที่ยากอบเขียนพระคัมภีร์คือประมาณเกือบ2,000ปีที่แล้วเนี่ยก็คือปัญหาเด็กกำพร้าแล้วก็หญิงไม้ปัญหาที่เด็ก ขาดพ่อแม่พ่อกำพร้าพ่อแม่อาจจะเสียชีวิตด้วยโรคภัยหรือด้วยศึกสงครามอะไรก็ตามแล้วก็หญิงไม้ก็คือผู้หญิงที่สามีได้จากไปในกิจการพระธรรมกิจการบทที่6นะครับข้อ1ถึงข้อ2เนี่ยที่เป็นช่วงที่ได้จากในยุคสมัยเริ่มต้นซึ่งเป็นยุคสมัยเดียวกับที่ยากอบเขียนพระคมภีเนี่ยก็ได้สะท้อนปัญหาสังคมนี้ให้เห็นพบเห็นในยุคสมัยนั้นเช่นเดียวกันพระกัมภีร์บอกว่า ในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกําลังเพิ่มจํานวนขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮีบรูและบรรดาแม่ไม้ของพวกเขาเพราะบรรดาแม่ไม้พวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการแจกอาหารประจําวันเห็นว่ามีแม่ไม้ที่ต้องมารับการขอการช่วยเหลือจากกิตจักรในวันนั้นเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่ของกิตจักรวันนั้นเลยว่ามีแม่ไม้จํานวนมากอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกประ จึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกันแล้วแล้วกล่าวว่าการที่เราจะละเลยเพระเจ้าจะนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควรในบริบทตอนนี้เนี่ยอคา,าทูตไม่ได้กําลังปฏิเสธการช่วยเหลือปัญหาสังคมไม่ได้กําลังรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, แม่ไม้นี่มารบกวนมากเลยทําให้เราไม่มีเวลาเทศนาสั่งสอนวุ่นวายมากเลยต้องมาลั่งช่วยเหลือคนเหล่านี้บริบทตอนนี้อคราทูตไม่ได้ไม่ได้กําลังพยายามจะละเลย การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมในเวลานั้นแต่อาัคารทูนนั้นรู้ว่าเป็นช่วงแรกของการวางรากฐานกิจจักรจึงต้องให้ความสําคัญกับการสอนการอธิบายความเชื่อที่ถูกต้องด้วยและเราเห็นการแก้ปัญหาอัคราทุนเป็นสิ่งที่ตัวอย่างที่ดีมากอาัคารหท่านั้นไม่ได้อ้างว่าตัวเองยุ่งก็เลยไม่ไม่มีส่วนร่วมกับสังคมกับปัญหาสังคมตรงกันข้ามเขากับแต่งตั้ง จัดตั้งทีมขึ้นมาและเปิดโอกาสให้สาวกมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกับปัญหาสังคมในเวลานั้นจึงเป็นที่มาของการตั้งสเตเฟนแล้วก็คณะทั้ง7ให้ดูแลการแจกอาหารดูแลการช่วยเหลือกลุ่มแม่ไม้และในข้อที่7เนี่ยบ่งบอกถึงการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมของอากาักรทูตเขาไม่ละเลยการแก้ปัญหาการช่วยเหลือหญิงแม่ไม้ในเวลานั้นข้อ7จึงบอกว่า การประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือด้วยนั้นเราจึงเห็นว่าในเวลานั้นอัคาทูตไม่ได้ละเลยปัญหาสังคมแต่เขาพยายามมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหามีส่วนร่วมกับการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาของสังคมในเวลานั้นพี่น้องการทำดีเนี่ยจึงเป็น เครื่องหมายการค้าอันสําคัญของการเป็นคริสเตชนการทําดีจะเป็นเรื่องเป็นความรับผิดชอบของคริสเตียนเป็นปัจเจกบุคคลที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทําความดีในการช่วยเหลือสังคมในการแก้ปัญหาแล้วก็เยียวยาปัญหาในสังคมและทำแทนกันไม่ได้มัทธิวบทที่5ข้อ13ถึงข้อที เป็นข้อที่พระเยซูได้สอนพวกเราและผมเชื่อว่าข้อนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความรับผิดชอบที่เราควรจะมีต่อสังคมของเราด้วยพระกัมภีร์พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรอีกมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทํานองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ เพราะพระเยะซูทรงสอนเราว่าเราเรา,เราทั้งหลายเราทุกคนเราแต่ละคนเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างแม่บ้านในที่นี้ราู้จาักเกลือดีว่าเกลือมีประโยชน์ในการช่วยรักษาอาหารช่วยถนอมอาหารช่วยปรุงรสช่วยทําให้แก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างได้ฟันปวดเหงือกก็เอาเกลือมาทาช่วยและแก้ไขปัญหาอะไรหลายอย่างได้ ดังนั้นเราจรึงเห็นว่าพระเยซูส่งว่าเราเป็นเกลือแผ่นดินโลกแต่หลายคนเอาเกลือ,อไว้ในขวดแล้วเก็บเอาไว้ไม่ได้เอามาใช้พระเยซูว่าเราเป็นเราเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างแต่พระเยซูบอกว่าบางคนก็แปลกจุดตะเกียงแล้วก็เอาถังครอบไว้ที่น้องพระเจ้าทรงจุดตะเกียงในใจท่านแล้วท่านคือตะเกียงที่ถูกจุดให้ส่องสว่างแล้วสําคัญคือเราอย่าเอาถังครอบไว้เราอย่าปิดกั้นตัวเอง แล้วไม่ได้ส่องสว่างท่ามกลางความมืดแต่พี่เิสูทรงหนุนใจแล้วว่าเราต้องเป็นเกลือเราต้องไปช่วยรักษาสังคมนี้เราต้องไปช่วยแก้ไขสังคมนี้ให้ดีขึ้นและเราเป็นความสว่างเราต้องชี้นำหนทางท่ามกลางความมืดสังคมที่เป็นสังคมที่ทุกคนหลายปัญหาทุกคนโบกมือยกมือยอมแพ้กับหลายปัญหาในสังคมเราเห็นปัญหาหลายอย่างที่ปรากฏในสังคมทุกคนมีอาการเหมือนยอมแพ้ แล้วก็พูดหรอกว่าก็ก็คงแก้อะไรไม่ได้ก็ต้องเลยตามเลยไม่นานนี้ก็มีปัญหาที่มากขึ้นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นอกชีวิตสมรสในวัยรุ่นในวัยเรียนหลายคนบอกว่าห้ามไม่ได้แล้วหยุดไม่อยู่แล้วงั้นห้ามไม่ได้ก็สอนวิธีเลยก็แล้วกันนี่คือทางแก้ที่มันไม่ได้เป็นความสว่างกับเป็นการดำความมืด ให้ถลําเข้าไปในความมืดอีกผมเคยคุยอะไรคนเขาบอกว่ามันห้ามไม่ได้แล้วละ่ะยุคสมัยนี้ห้ามไม่ได้แล้วเด็กเขามีอะไรกันจนเป็นเรื่องธรรมดาละยกธงขาวยอมแพ้ถ้าอย่างนั้นก็ใช้วิธีการสอนแล้วแล้วกันเอาถุงยางไปขายในโรงเรียนมัธยมไม่นานนี้มีรายการโทรทัศน์ก็ไปสอนเด็กมัธยมวิธีการดีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยทำยังไงไม่ให้ท้อง ยอมแพ้บอกว่าคงแก้อะไรไม่ได้แล้วคงห้ามอะไรไม่ได้แล้วผมมั่นใจว่าอีกไม่นานก็คงจะมีการสอนว่าท้องยังไงไม่ให้แท้งอีกไม่นานก็คงจะมีการคงจะมีบริการรับเลี้ยงลูกที่ออกมาจากเด็กที่ไม่พร้อมเป็นบริการสาธารณะแล้วก็คงจะเลยเถิดไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็ทำแท้งโดยโดยความสมัครใจถ้าเป็นเด็ก ถ้าไม่อยากได้ก็ทิ้งก็คงจะมีการพัฒนาไปในความมืดขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นหน้าที่ของเราในความเป็นตะเกียงก็คือว่าเราต้องส่องสว่างและบอกถึงชัยชนะที่พระเจ้าทรงประทานมาให้ท่ามกลางความมืดว่าไม่มีใครไม่มีใครบอกว่ามันชนะได้แต่เราต้องบอกได้ว่าพระเจ้าคือชัยชนะเอเมนไหมครับพระเจ้ามีความสว่างสําหรับความมืดของปัญหาในสังคมไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตาม ผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นมีมคำตอบอย่างแน่นอนสำหรับทุกปัญหาหลายคนเคยเป็นเคยทำความผิดรุนแรงมาแต่เมื่อเขามารู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็รักษาเขาให้หายได้หลายคนเคยอยู่ในปัญหาชีวิตพระเจ้าก็เป็นคำตอบสำหรับชีวิตเขาได้งั้นคริสเตียนจึงต้องเป็นแสงสว่างของสังคมต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในปัญหาในสังคมและเป็นแสงสว่างให้กับเขาและบอกเขาว่าพระเจ้าทรงช่วยได้ เปิดใจให้พระเจ้ามาช่วยอย่างปัญหาที่บอกว่าเด็กมัธยมเด็กสมัยนี้ใจแตกห้ามเขาไม่อยู่หรอกสอนเขาป้องกันก็นแล้วกันเนี่ยมันไม่ใช่ทางแก้มันเป็นการยุยงส่งเสริมให้ปัญหามันหนักขึ้นผมได้ฟังรายการวิทยุคนหนึ่งที่เป็นระดับเหมือนกับเป็นผู้นวยการศูนย์หรือเป็นข้าราชการชั้นสูงเนี่ยก็พูดขัดแย้งกัน ทอนแรกบอกว่าปัญหานี้มันหนักเกินไปละเราคงจะห้ามอะไรไม่ได้คนที่มัวแต่สอนว่าอย่ามีอะไรกันนอกชีวิตสมรสเนี่ยเป็นพวกเต่าล้านปีพูดอย่างนี้เลยเป็นการยุยงส่งเสริมบอกว่าถ้าใครสอนบอกว่าการมีให้สัมพันธ์นอกครอบครัวสมรสเป็นเป็นคนที่เชยระเบิดเต่าล้านปีเขาบอกว่าสมัยนี้มันห้ามไม่ได้แล้วหยุดไม่อยู่ก็คือเป็นคําพูดของคนที่ยอมแพ้แต่กับบอยท่อนึ่งบอกว่า เราต้องสอนเด็กให้รู้จักยับยั้งชั่งใจผมก็ฟังแล้มันขัดแย้งกันนะในคุณบอกว่าคุณยอมแพ้แต่สิ่งหนึ่งคุณก็รู้แก่ใจว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์มนุษย์สามารถยับยั้งชั่งใจได้มนุษย์สามารถยับยั้งชั่งใจได้แม้เขาจะเป็นเด็กวัยรุ่นแม้เขาจะเป็นคนที่ไม่ได้แต่งงานแต่เขาสามารถยับยั้งชั่งใจได้เพราะเขาเป็นมนุษย์ แสดงว่าลึกๆในใจทุกคนรู้ว่ามันแก้ได้แต่เขาไม่รู้จะแก้ยังไงและเขาไม่มีทางออกสําหรับปัญหาที่เขาเผชิญอยู่พระเยซูจึงบอกว่าเราต้องเป็นแสงสว่างไปจุดความสว่างให้เขารู้ว่าหนทางแก้มีหนทางแก้มีพระเจ้ารักพวกเขาพระเจ้ารักทุกคนที่มีปัญหาหลายคนติดการพนันติดยาเสพติดและรู้สึกว่าไม่มีทางแก้หลายประเทศถึงขั้น มีบริการแจกยาบ้าให้คนที่ติดยาพอรู้สึกว่าแก้ไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็ให้รัฐบาลแจกก็แล้วกันแจกให้ในปริมาณที่ไม่ลงแดงเขาคำนวณมาเสร็จเลยบอกว่าถ้าปริมาณเท่านี้โดสเท่านี้จะไม่ลงแดงลงไปดิ้นแล้วลงไปก่ออาชญากรรมก็แจกให้เลยมารับต่อคิวรับบริการจากรัฐบาลนี่คือความพ่ายแพ้ที่เกียนต้องไปจุดตะเกียงว่า ไม่ต้องมาถึงถึงขั้นนั้นมันมีวิธีการแก้ที่ดีกว่านั้นโดยฤทธิเดชโดยพระคุณของพระเจ้าหลายคนติดการพันนันก็เลยกลายเป็นทิศทางของหลายคนในสังคมใช่ไหมบอกว่างั้นเราก็ให้การพันธนเทิงถูกกฎหมายก็แล้วกันให้น้องวิธีการแก้ปัญหาแปลงจากสิ่งชั่วร้ายด้วยการออกกฎหมายแล้วบอกว่าต่อจน,นี้ไปมันไม่ชั่วร้ายแล้ว มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันไม่ใช่วิธีการสิ่งที่ชั่วร้ายย่อมเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแม้มีกฎหมายมาออกมันกี่ข้อก็ตามหลายประเทศให้โสเภณีเป็นอาชีพสุจริตปนความคิดที่ว่าห้ามไม่ได้หรอกมนุษย์คนจะต้องไปแสวงหาบริการทางเพศแบบนี้งั้นก็ให้ถูกกฎหมายก็แล้วกันล่าสุดมีประเทศนึงทำเป็นห้องเลยให้บริการ มีบริการขับรถเหมือนมันเราซื้อแมคโดนัลแล้วมีไดรฟ์ทรูจ่ายตังค์นี่ก็ขับรถผ่านไปแล้วมีตู้ก็มีผู้หญิงนั่งอยู่แล้วก็เลือกเสร็จแล้วขึ้นรถแล้วก็มีบริการเป็นห้องเลยขับไปจอดในห้องคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงส่งเสริมอย่างนี้เลยบอกว่ามันห้ามไม่ได้แล้วงั้นก็จัดพื้นที่ให้เลยก็แล้วกันเราเห็นว่าจะมีปัญหาแบบนี้อีกอีกนับไม่ถ้วนวันหนึ่งก็จะมาถึงเมืองไทยแน่ แต่พี่น้องที่้ยิ่งพระเจ้าทรงให้ภารกิจพันธกิจให้กับคริสเตียนทุกคนว่าเราต้องส่องสว่างในสังคมของเราเองไหมครับอยากคิดว่าโอ้เราอยู่ในโบสถ์เราเราลอดแล้วเราปลอดภัยแล้วเรามีพระเจ้าในใจเราับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเราปลอดภัยเราจบไปแล้วสองในสามเราได้ข้อหนึ่งมาแล้วคือพระเจ้าพาเรารอดไปเรื่องส่วนตัวเราได้ข้อสองมาแล้วพระเจ้าทรงชำระจิตใจเราให้บริสุทธิ์ แต่มันมีข้อสามที่พระเจ้าสมมอบหมายรด้วยว่าอย่าเพียงแค่รอดและไปลำพังแต่พระองค์สมมอบหมายให้เราเป็นเกลือเป็นแสงสว่างด้วยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมตอนผมมัธยมผมมาเชื่อพระเจ้าตอนม .4 เทอมปลายแล้วผมมาเริ่มมาเชื่อผมก็ไปออกค่ายอาสาพัฒนาเพราะรู้สึกว่าเออเราน่าจะมีส่วนร่วมในสังคมผมมาทับใจหลายคนที่ผมรู้จักมาว่าเขาพยามีส่วนร่วมในสังคม คิดสิจนจำนวนไม่น้อยปรารถนามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมพี่น้องก็เช่นเดียวกันหนุนใจพี่น้องเช่นเดียวกันว่าให้เราลองดูในสิ่งเหล่านี้สิครับลองมองดูรอบตัวเราท่านทําอะไรได้บ้างท่านทําอะไรได้บ้างท่านสามารถที่จะพูดกับญาติมิตรได้ท่านสามารถโพสต์ในโซเชียลมีเดียได้ท่านสามารถเป็นครูอาจารย์ที่สอนความถูกต้องได้ท่านสามารถเป็นเพื่อนบ้าน ที่บอกให้เพื่อนบ้านรู้ว่าทางแก้ของปัญหาสังคมมีดีกว่าการยอมแพ้ท่านสามารถเป็นพี่ที่บอกน้องได้ว่าน้องมีปัญหามาเดี๋ยวพี่ช่วยอย่ายอมแพ้ท่านสามารถบอกพ่อแม่ที่กําลังท้อใจและยอมพ่ายแพ้ว่ามีทางออกที่ดีกว่าการยอมแพ้คือการาามาหาพระเจ้าท่านสามารถเป็นเจ้าของกิจการที่บอกลูกน้องในบริษัทได้ว่าอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีมีทางออกที่ดีกว่านี้ท่านสามารถบอกคนที่ จะฆ่าตัวตายท่านไปรู้จักเขาบอกว่ามีทางออกที่ดีกว่าการปิดชีวิตก็คือการมาหาชีวิตใหม่ในพระเจ้าเอาไหมครับท่านสามารถบอกคนรอบข้างได้บอกในโลกกว้างก็ได้บอกในโรงเรียนบอกในเพื่อนบ้านบอกในหมู่บ้านบอกในสถานศึกษาเรามีส่วนช่วยได้เป็นส่วนตัวของเราเองไหมครับท่านไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมก็ได้มีทุกภยัยท่านอาสาตัวเดินทางไป ไม่ได้มาโบสถ์แต่ไปเข้าโบสตามเพราะว่าต้องไปช่วยเหลือคนประสบทุกข์ภัยเราจะอธิษฐานเผื่อเลยส่งท่านไปเลยถวายทรัพย์แถมเงินไปด้วยเอาไปช่วยกันไม่ต้องเกรงใจท่านอยากจะไปช่วยเหลือคนพิการอยากจะไปช่วยเหลือคนติดยาอยากจะไปช่วยเหลือคนเป็นเอดอยากช่วยเหลือคนติดคุกอยากช่วยเหลือคนจะฆ่าตัวตายอยากจะไปช่วยคนที่เขาเรียนไม่เก่งอยากคนไปช่วยคนที่เขาสอบตกตลอดเวลา อยากจะไปช่วยคนที่วินนี่สินอยากจะไปช่วยคนที่หยาลาย้างอยากจะไปช่วยเด็กที่โกรธพ่อแม่บอกก็ได้เลยเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงอวยพรอ,อย่างแน่นอนเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เรามีส่วนร่วมในสังคมนี้เอเมนไหมครับทั้งในระดับคีดจักรของเราและในระดับส่วนตัวของท่านเราทำอะไรได้บ้างเพื่อพระนามพระเจ้าเอเมนไหมครับ ท่นวันนี้ขอให้พระองคอวยพรว่าให้เรามีจุดยืนแห่งคิจชนที่ชัดเจนในชีวิตของเรายืนหยัดในความเชื่อตลอดชั่วชีวิตของท่านเอเมนไหมครับบอกคน,นข้างๆว่าตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเราจะแก่ตัวมีลูกมีหลานทํางานทําการให้เราให้ความสําคัญกับชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าให้พระเจ้ามาชําระจิตใจเรา สิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่เรารู้ว่ามันเป็นความไม่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าลักษณะชีวิตลักษณะนิสัยของเราบางเรื่องขอพระเจ้าทรงช่วยเรามาเปลี่ยนแปลงภายในใจเราเอเมนไหมครับเราขอพระเจ้าทรงบทช่วยเราไม,ไม่เพียงแต่ตัวเรารอดไม่เพียงตัวเราแลกการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เราจะเป็นเกลือและแสงสว่างส่องสว่างแต่คนรอบข้างเราเพื่อให้เขา ได้เห็นพระเจ้าในชื่อของท่านและเขาจะรู้ว่าโลกนี้ชีวิตเขามีคำตอบมากกว่าการยอมแพ้และให้พระเจ้าทรงโปรดได้โวยพพรชื่อของเขาด้วยเห็นไ,ไหมครับให้เราอธิษฐานร่วมกันสิครับในเช้าวันนี้